การเลือกกระท้อนให้อร่อยถูกใจจะเป็นอย่างไรวันนี้พอมีเคล็ดลับจากชาวสวนมาบอกด้วยค่ะวิธีการเลือกกระท้อนถ้าอย่างแบบนี้นะเขียวอมเหลืองคือกระท้อนนะยังไม่แก่แล้วจะมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานเปลือกจะฝาดถ้าเราจะกินกระท้อนให้แก่หวานอร่อยยันเปลือกต้องเป็นลักษณะแบบนี้ผิวจะเหลืองประมาณนี้อันนี้จะหวานอร่อยตูดเต็มแล้วก็หัวคั่วต้องสดถ้าเกิดหัวคั่วอยู่อย่างเงี้ยจะอยู่ได้ 4-5 วันนี่คือเทคนิคการเลือกกระท้อนให้ได้เนื้อฟูหวานอร่อยค่ะด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เนื้อหวานเม็ดฟูทำให้ผู้บริโภคติดอกติดใจผลไม้ยอดฮิตอย่างกระท้อนเพราะไม่ว่าจะนำมารับประทานสดหรือนำไปแปรรูปเป็นเมนูต่างๆก็อร่อยไม่เบาเลยค่ะจริงๆแล้วกระท้อนเนี่ยมันมีเอกลักษณ์ของมันโดยเฉพาะในเรื่องของกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์มีความหอมความนุ่มละมุนแล้วก็ความหวานแต่ทานสดว่าเนี่ยอร่อยมากแล้วเนี่ยจริงๆแล้วกระท้อนเรานำไปแปรรูปได้หลากหลายโดยเฉพาะในเรื่องของกระท้อนทรงเครื่องกระท้อนสมูทตี้รวมถึงกระท้อนลอยแก้วซึ่งมันก็มีคุณประโยชน์มากมายเพราะว่ากระท้อนมันจะมีรสหวานอมเปรี้ยวนิดๆนะคะแล้วก็เนื้อนุ่มฟูเวลาทานแล้วรู้สึกว่าสุขภาพดีได้วิตามินซีสูงด้วยอร่อยด้วยปกติก็จะดูจากผิวเป็นหลักเลยอะค่ะก็คือถ้าเลือกเป็นอันที่ผิวมีสีเหลืองออกน้ำตาลเหลืองทองประมาณนี้ค่ะแล้วก็บางทีก็คือถ้าเลือกได้ก็จะเลือกที่มันติดขั้วมาด้วยจะรู้สึกว่าเราได้กระท้อนที่มันสดใหม่ส่วนใหญ่จะเลือกจากร้านค้าหรือว่าในห้างที่เรามั่นใจได้เชื่อถือได้ประมาณนี้ค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างรับประกันว่าจะได้ของอร่อยแน่นอนแล้วก็มีการรับรองคุณภาพเช่นแบบประมาณนี้ด้วยของแท้ขอบคุณที่รับชมรายการเกษตรนิวเจนนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะเพื่อไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ